อยคำผู้นำตลาดน้ำผลไม้บุกตลาดไอศกรีมเปิดตัวไอซ์พ็อปไอศกรีมรูปแบบใหม่จำหน่ายแบบอุณหภูมิปกติคราวแรกในไทยดอยคำผู้นำตลาดน้ำผลไม้พรีเมียมอันดับหนึ่งในไทยบุกตลาดไอศกรีมครั้งแรกเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ไอซ์พ็อปครั้งแรกของดอยคำในการต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านน้ำผลไม้ด้วยการยกระดับความสดชื่นสู่ผลิตภัณฑ์หมวดใหม่ไอซ์สแน็คที่จำหน่ายที่ชั้นสินค้าอุณหภูมิปกติสามารถรับประทานเป็นไอศกรีมเมื่อแช่แข็งในตู้เย็นเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับตลาดพร้อมจัดกิจกรรมแถลงข่าวในการเชิญ2นักแสดงคู่ขวัญขวัญใจวัยรุ่นตอนนราวิทย์เลิศรัตน์โกสุมและผู้วินผู้วิทย์ตั้งสักยืนรวมเปิดตัวความพร้อมที่สุดสดชื่นจริงๆแล้วพวกเราก็ได้แอบกินไอติมไอซ์ป๊อปไปก่อนแล้วก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงๆก็เลยอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาชิมครับผมวันนี้มาร่วมงานได้ลิ้มลองแบบรสชาติไหนชอบอะไรเป็นพิเศษไหมฮะถ้าส่วนตัวผมชอบรสเรียกว่าบวยไม่บวยครับผมคือส่วนตัวเป็นคนชอบกินรสชาติแบบความหวานๆเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยฟิลน้ำมะนาวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอันนี้ตอบโจทย์ของผมเป็นมะม่วงหักสับปะรดครับผมมันอยู่ตรงกลางพอดีอ่ะพี่มันไม่หวานเกินไปไม่เปรี้ยวเกินไปแต่แบบสดชื่นอ่ะผมว่าเหมาะกับช่วงอากาศช่วงนี้ด้วยก็เลยแบบน่าจะเป็นตัวเลือกที่ลงตัวสำหรับใครหลายๆคนไม่ใช่แค่ผมคนเดียวยิ่งช่วงนี้อากาศมันร้อนๆด้วยอากาศมันไทยมันกินแล้วสดชื่นเลยไม่ไหวจริง ไม่ไหวจริงๆคืออยากจะแบบอยากจะหนีไปเมืองหนาวสักเดือน2เดือนเพราะมันร้อนแบบมันร้อนมากช่วงนี้มันก็ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นะใช่ก็เย็นๆก็จบตอบโจทย์คนไทยมากคือแบบเราก็เป็นเมืองร้อนอยู่แล้วก็เวลาเนี่ยเวลาแบบสั่งน้ำเวลาซื้ออะไรก็คนไทยก็จะหอยหาของหวานหวานแบบชื่นฉ่ำแบบของเย็นๆเนาะก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกนึงแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ผมกล้าพูดเลยว่าอร่อยมากๆก็ฝากด้วยครับผมนอกจากความอร่อยแล้วแบบว่ากินง่ายด้วยนะกินง่ายเพียงแค่แช่แล้วก็ฉีกแล้วใช่เพราะมันเป็นแพ็กเกจไอติมมันก็เหมือนการไปซื้อไอติมอะครับก็คือหยิบออกมาจากตู้แล้วก็ไปไหนมาไหนได้เลย on the go ได้เลยครับมันเป็นผลิตภัณฑ์รักโลกด้วยใช่การขายไม่ต้องแค่ฟรีไฟเราไปใช่ครับเพราะว่าอย่างที่คุณพงศ์ก็พูดไปแพคเกจจิ้งของเขาก็ร่วมทำกับเทนท่าแพ็คด้วยก็ยิ่งเพิ่มความรักโลกเข้าไปอีกมันก็มีหลายๆอย่างที่แบบเชิญชวนให้แบบไม่ใช่แค่คนที่อยากจะกินแต่ว่าคนรุ่นใหม่ที่อยากจะแบบอยากหาอะไรแบบสดชื่นและรักโลกเหมือนกันก็เป็นทางเลือกที่ดีครับอัปปอนมันแตกต่างจากไอติมตอนเด็กๆยังไงบ้างที่เราได้ลิ้มลองแบบน้อยครับคือด้วยความที่ถ้าเป็นไอติมสมัยเด็กเราก็จะกินรสแบบรสทั่วไปธรรมดาเนาะแต่ด้วยความอันนี้คือเขาเป็นน้ำผลไม้ที่เอามาทำเป็นไอติมก็รู้สึกว่ามันก็มีความหลากหลายแล้วก็ครีเอทีฟมากขึ้นครับผมว่าไอติมอันนี้มันมีความเป็นไทยสูงด้วยคือไอติมที่มาจากต่างชาติก็ส่วนใหญ่ที่เราได้รับอิทธิพลมาก็เป็นแบบไอติมที่ผสมนมเนาะผสมครีมพวกนี้แต่ว่าพอมันเป็นไอติมผลไม้อะมันมีความเป็นแบบความสดชื่นที่มันมีความเป็นไทยแบบเอกลักษณ์ความเป็นไทยอยู่เยอะเหมือนกันฝากเลยค่ะบอลขาครับยังไงก็ขอฝากไอศกรีมไอซ์พ็อปด้วยนะครับผมอร่อยมากสามารถซื้อได้แล้วครับ